ุชาติถกผู้ประกอบการดันใช้ประโยชน์ FTA ขยายตลาดส่งออกกำชับดูแลราคาสินค้าการเมืองวันที่2 สิงหาคม 2567 12:44 น.สุชาติพบผู้ประกอบการ2บริษัทใหญ่ดันใช้ประโยชน์จาก FTA ช่วยขยายตลาดส่งออกพร้อมเน้นย้ำให้ดูแลราคาสินค้าช่วยค่าครองชีพประชาชนเมื่อวันที่2 สิงหาคม 2567นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ลงพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพร้อมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อพบผู้ประกอบการบริษัทไทยเพรสซิเดนท์ฟู้ดจำกัดมหาชนผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์มาม่าและบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสินค้าอุปโภคจำเป็นทั้งของใช้ส่วนตัวและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเช่นสบู่ครีมอาบน้ำแชมพูยาสีฟันผงซักฟอกน้ำยาล้างจานเป็นต้นโดยสินค้าของทั้ง2บริษัทมีทั้งที่วางจำหน่ายในประเทศทั้งในตลาดออนไลน์และออฟไลน์และส่งออกไปประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะในส่วนของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าได้รับความนิยมมากในเอเชียและมีการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแอฟริกาด้วยรวม68ประเทศในสุชาติกล่าวว่าทั้ง2บริษัทมีการจ้างแรงงานรวมเกือบ 10,000 คนและมีการนำนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพตลอดจนเพิ่มความหลากหลายของสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศและมีการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาใช้ด้วยสำหรับบทบาทของกระทรวงพาณิชย์นั้นจะเป็นลมใต้ปีกให้แก่ผู้ประกอบการโดยช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการขยายตลาดจากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีทั้งหมด15ฉบับกับประเทศคู่ค้า19ประเทศโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะดำเนินการในเรื่องนี้ในเชิงรุกต่อไปนายสุชาติกล่าวต่อว่าโดยประเทศคู่ค้า FTA ที่ยกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าศุลกากรบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้แก่อาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนและชิลีนอกจากนี้ FTA แต่ละฉบับยังช่วยลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีด้วยเช่นกฎระเบียบทางการค้าต่างๆที่อาจเป็นภาระสำหรับผู้ประกอบการไทยการทำ FTA จึงถือเป็นแต้มต่อทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถขยายตลาดส่งออกนำรายได้เข้าประเทศเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนายสุชาติได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นตลอดจนร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปซึ่งบริษัทไทยเพรสซิเดนท์ฟู้ดและบริษัทไลออนได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่มาโดยตลอดทั้งนี้ในวันที่1 ถึง 3 สิงหาคม 2567กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในจะจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดณบริเวณลานกิจกรรมหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโดยจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดเพื่อลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนซึ่งนายสุชาติจะเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานด้วยเท็ดดี้ริเนอร์ผู้จุดคบเพลิงพิธีเปิดอลปทวงคืนแชมป์ยูโดรุ่นหนักกว่า100กิโลกรัมกีฬาวันที่3 สิงหาคม 2567เที่ยงคืนเท็ดดี้ริเนอร์ผู้ร่วมจุดคบเพลิงพิธีเปิดทวงคืนแชมป์รุ่นน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมและกลายเป็นนักยูโดคนแรกที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมถึง4เหรียญ
การแข่งขันกีฬายูโดโอลิมปิกเกม2024เมื่อวันที่2สิงหาคมมีชิงชัยกัน2เหรียญทองในรุ่นน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมชายเท็ดดี้รีเนอร์จอมทุ่งขวัญใจเจ้าถิ่นผู้ร่วมจุดคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขันทวงคืนแชมป์กลับมาได้อีกครั้งรีเนอร์ซึ่งได้เหรียญทองรุ่นนี้เมื่อคราวโอลิมปิกเกม2012และ2016ก่อนจะหลุดไปได้เพียงเหรียญทองแดงเมื่อคราวโอลิมปิกเกม2020ผลนี้เจ้าตัวทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศมาเจอกับคิมมินจองจากเกาหลีใต้ก่อนที่รีเนอร์จะทำอีโป้งได้จึงชนะไป 10-0ทั้งนี้รีเนอร์กลายเป็นนักยูโดคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมได้ถึง4เหรียญโดยนอกจากที่ได้ในการแข่งเดี่ยวรุ่นมากกว่า100กิโลกรัมชาย3เหรียญแล้วเจ้าตัวยังได้อีก1เหรียญจากทีมผสมเมื่อโอลิมปิกเกม2020อีกด้วยขณะที่เหรียญทองแดงเป็นของอลีเชอร์ยูซูปอฟจากอุซเบกิสถานและเตมูราคิมอฟจากทาจิกิสถานด้านรุ่นน้ำหนักมากกว่า78กิโลกรัมหญิงเบียทริสซูซาจากบราซิลทำวัตสอารีได้จากราสแอร์ชโคจากอิสราเอลทำให้ซูซาชนะ 1-0 คว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญทองแดงเป็นของโรมานดิโกจากฝรั่งเศสและคิมฮายุนจากเกาหลีใต้สิริกัญญามองลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตวันแรกประสบผลสำเร็จห่วงแจกไม่ทันปีนี้การเมืองวันที่2สิงหาคม2567 12:19 น.สิริกัญญามองลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตวันแรกประสบความสำเร็จแต่ห่วงกลัวหลุดได้รับเงินปีหน้าแนะรัฐจัดการความหวังของประชาชนให้ได้ที่ต้องรอถึง5เดือนเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่2สิงหาคม2567ที่รัฐสภานางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีการเปิดลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตมีความเป็นห่วงอะไรหลังจากนี้หรือไม่ว่าการลงทะเบียนเมื่อวันที่1สิงหาคมถือว่าประสบความสำเร็จถึงแม้จะมีครุขระและช้าเล็กน้อยเนื่องจากคนเข้าไปลงทะเบียนพร้อมกันแต่ในภาพรวมถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีมีคนมาลงทะเบียนค่อนข้างมากแต่จุดข้อสังเกตหนึ่งคือเป็นการลงทะเบียนที่ตัวเนื้อหาของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอมติเลยจึงไม่แน่ใจว่าสุดท้ายจะมีปัญหาในเชิงข้อกฎหมายอะไรหรือไม่เพราะมติคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายที่มีการเห็นชอบในหลักการตั้งแต่เดือนเมษายนซึ่งตอนนั้นยังพูดถึงแหล่งที่มาของเงินว่าจะมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธกส.อยู่เลยดังนั้นคงต้องรอดูกันต่อไปนี่เป็นแค่ก้าวแรกโดยเงินที่จะถึงมือประชาชนยังต้องรอไปอีกอย่างน้อย5เดือนรัฐบาลก็คงจะต้องจัดการกับความคาดหวังของประชาชนที่วันนี้ลงทะเบียนไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเงินจะมาเมื่อไหร่ในช่วงระหว่างนี้คงจะต้องมีการตอบคำถามกับประชาชนว่าสรุปแล้วเงินจะได้เมื่อไหร่และจะได้เงินตามที่รัฐบาลได้มาให้ความหวังเขาหรือไม่เพราะการรอคอยค่อนข้างที่จะยาวนานถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ระบบชำระเงินไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนคอปีนี้แล้วจะต้องหลุดไปถึงปีหน้าความคาดหวังของประชาชนก็จะยิ่งสูงขึ้นและอาจเกิดมีความผิดหวังขึ้นมาได้ดังนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจและให้ความชัดเจนในรายละเอียดในเรื่องต่างๆด้วยนางสาวสิริกัญญากล่าวเมื่อถามว่าคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหากเกิดอุบัติเหตุคิดว่าจะกระทบกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าคิดว่าอาจไม่ถึงขั้นทำให้โครงการนี้ต้องหยุดลงแต่อาจจะมีสะดุดไปบ้างถ้าหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเช่นมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี
หรืออะไรต่างๆแต่ท้ายที่สุดก็คงจะกลับมาเดินหน้าต่อได้